ทุกคนที่เกิดมาเนี่ยเราก็จะถูกสอนให้อยู่ในความกลัวมาตลอดกลัวนั่นกลัวนี่อย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้ซึ่งทำให้เรามีชีวิตวนเวียนอยู่กับความกลัวการจะเป็นอิสระจากความกลัวได้เราจะต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีสมดุลในตัวมันเองแล้วเราก็จะเป็นอิสระจากความกลัวโอ้โหนี่ป้าเขียนนิยายเรื่องอะไรครับเนี่ยเขียนนิยงนิยายอะไรกันนี่มันชีวิตจริงไม่อิงนิยายมหาอำนาจบ้านหน้าและนี่คือป้าเบสสาวสูงวัยหัวใจอินทรีย์นางเอกของเรื่องผู้เป็นอิสระจากความกลัวทั้งปวงเรื่องราวมันเป็นมายังไงกันล่ะครับเนี่ยคือเราเป็นคนที่ถูกเลี้ยงดูให้ระวัดระวังภัยที่อยู่รอบตัวเรามาตลอดตั้งแต่เรื่องเล่าตอนเด็กๆว่าตุ๊กแกมันจะกระโดดเกาะคอเด็กแล้วมันจะไม่ปล่อยต้องกินน้ำ7ตุ่มนะยุคไหนเนี่ยเรามีประสบการณ์ตรงคือตอนเด็กๆเนี่ยเราอยู่ในห้องนอนแล้วเงยมองขึ้นไปบนเพดานแล้วเจอตุ๊กแกอยู่ตัวนึงเนี่ย แล้วกลัวจนสุดขีดจนไม่กล้าขยับไม่กล้าทำอะไรผ้าห่มที่ห่มเราอยู่เนี่ยเราก็ไม่กล้าเอาออกหรือลุกหนีไปจากเตียง ความที่เรากลัวมากแล้วก็เหงื่อออกมากมันทำให้เราเพลียหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาแล้วเพราะว่าเฮ้ยตุ๊กแกมันก็ไปของมันไม่ได้กระโดดมาเกาะเรานี่เราก็เข้าใจว่าเฮ้ยความกลัวนี่มันเกิดขึ้นจากจินตนาการของเราเองแล้วก็ภาพที่เราถูกใส่เข้าไปในความคิดว่าตุ๊กแกมันน่ากลัวจากนั้นเราก็จะเป็นเด็กแปลกนิดนึงคือเราไม่ค่อยกลัวอะไรนะคะนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการปลดแอกความกลัวภายในใจของป้าเบสมาจนถึงตอนนี้ป้าเบสได้ใช้ชีวิตตามลำพังอยู่บนพื้นที่30ไร่แห่งนี้โดดเดี่ยวแต่ไม่ได้เดียวดายนะคะและนี่คือซุปเปอร์ทีมเงาะมหาปลัยบนพื้นที่30ไร่แห่งนี้นำทีมโดยป้าเบสชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าซุปเปอร์ทีมเงาะตัวเอกของเราก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเงาะนี่ล่ะจ้าโอ้โหพวกพี่เขากำลังทำงานกันอยู่พอดีเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับป้าถามจริงๆเลยนะ30ไร่เนี่ยมีคนแค่นี้เนื่องจากว่าเราอยู่กันเป็นครอบครัวจำนวนคนไม่เยอะมากเพราะนั้นเราก็จะทำได้เท่าที่เรากำลังที่เรามีทำนะคะหนุ่มๆก็ขึ้นไปสอยเงาะสาวๆก็อยู่ข้างล่างแล้วก็คัดเลือกเงาะอยู่ข้างล่างนี่คือเราอยู่กันอย่างอบอุ่น ดูจากเหงื่อพวกพี่ๆเขาแล้วเชื่อแล้วครับป้าว่าอบอุ่นจริงๆ ว่าแต่พวกพี่ๆเนี่ยเป็นคนที่ไหนกันบ้างล่ะครับลาวค่ะลาวลาวนะครับบ้านเจอแล้วค่ะมาไกลกันจังเลยนะครับเนี่ยแล้วไปยังไงมายังไงถึงมาเจอป้าเบสได้ล่ะครับน้องชายเขาแนะนำมาครับอยากจะทำสวนปลอดสารว่ามันคงดีกว่าเคมีแบบนี้ล่ะค่ะก็เลยมาสมัครกับเขาเราก็รับเป็นไงล่ะครับพี่เงาะที่เมืองไทยอร่อยหรือเปล่าหวานหอมอร่อยแสงกับพี่ว่าล่ะว่ายังไงแซ่บหลายแซ่บหลายโอเคครับนี่ก็คือพี่ไก่และพี่ต้น2สมาชิกใหม่สดๆร้อนๆที่ได้ก้าวเข้ามาอยู่ในซุปเปอร์ทีมเงาะเป็นที่เรียบร้อยนี่พี่กำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังจัดเงาะค่ะจะไปส่งให้ลูกค้าที่สั่งทางออนไลน์ค่ะว้าวๆมีขายออนไลน์ซะด้วยก็มีลูกค้าทั่วประเทศค่ะแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในกทมแล้วก็ปริมณฑลแล้วเงาะนี่มันมีเคล็ดลับในการเลือกยังไงครับพี่ไก่เงาะมันต้องเลือกที่3สีค่ะจะไม่เก็บตอนที่มันแดงมากต้องมีสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงผสมกันนี่เงาะหรือสัญญาณไฟจราจรครับเนี่ย ถ้าเก็บช่วงที่มันสีขนาดนี้ค่ะมันจะกรอบกำลังดีแล้วก็หวานกำลังดีถ้ามันแดงมากมันจะฉ่ำเกินไปค่ะโอเคพี่รีบแพ็คไปส่งลูกค้ากันเถอะจ้า ผมก็ชอบจริงๆส่งเงาะด้วยกล่องมังคุดคัดพิเศษซะด้วย ส่งผลไม้แล้วครับลูกค้ารออยู่ไปกันเลยจ้าไปแล้วจ้าระหว่างที่พี่ต้นและพี่ไก่ขับรถไปส่งง้ออยู่นั้นทีมงานในสวนก็กำลังทำงานกันอย่างขมักขะเม้นไป
ว่าแต่เงาะป้านี่พันอะไรครับผมยังไม่รู้เลยคืออันนี้ของเราเนี่ยคือเงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนของโปรดของผมเลยนั่นเนี่ยเงาะที่สวยคือเงาะที่ลูกโตหน่อยแล้วอันไหนที่มันลูกเล็กมากเกินน่ะเราก็จะไม่เอาแต่จริงๆอ่ะที่นี่นะคะเนื่องจากเป็นเงาะอินทรีย์เนี่ยเปลือกของที่นี่จะบางถึงแม้ว่าลูกเล็กพอเอาเปลือกออกแล้วข้างในมันจะใหญ่ไม่จำเป็นต้องโตมากแต่คุณภาพครับแก้วครับครับปากเรามาว่ากันตรงๆเลยนะป้าเงาะของป้าเนี่ยรสชาติมันต่างจากที่อื่นยังไงครับหลายๆสวนเขาใช้ปุ๋ยเคมีรสชาติมันจะออกมาเป็นแบบเนื้อฉ่ำๆของที่นี่จะแห้งกรอบหวานนะคะเราจะโดนเขาเก็บหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่น่าทันแล้วครับแล้วในวันๆนึงเนี่ยทีมงานป้าเก็บเงาะได้เท่าไหร่กันครับ4คนเราเก็บได้อย่างมากก็ประมาณ6ถึง800โลโอ้ก็ไม่น้อยนี่ครับน้อยนะคะ น้อยโอ้เขาเก็บกันได้เป็นเกือบ2ตันอะโอเคน้อยก็น้อยแต่ผมว่าตอนนี้เราปล่อยพวกพี่ๆเขาทำงานกันไปเถอะนะครับเราไปเดินชมนกชมไม้ในสวนป่ากันดีกว่านั่นก็ลองกองนี่ก็มังคุดโอ้นู่นก็ทุเรียนโอ้โหสรุปป้าจะปลูกอะไรกันแน่ครับเนี่ยตอนที่เรามาซื้อที่ตรงนี้เกือบ30ปีที่แล้วเนี่ยเขาจะมีแปลงทุเรียนตรงนี้ล้วนๆเลยนะคะเข้าปีที่6มันก็เริ่มเป็นโรคอ่อนแอเราก็เลยต้องหาว่าเราจะทำยังไงได้คำตอบ2แนวทางก็คือใช้เคมีฉีดสลิงเข้าไปในต้นวิธีนี้ฟังดูไม่ค่อยดีเลยนะครับอีกคำตอบนึงก็คือกลับไปสู่สวนสมรมแบบภาคใต้นะคะอันนี้ฟังดูเข้าท่าก็จะมีการปลูกต้นไม้ให้อิงกันหลากหลายให้เขาเกื้อหนุนเกื้อกูลกันเดินมองผ่านไปก็จะอ่าตรงนี้ลองกองอ่าตรงโน้นมังคุดตรงนี้ก็เงาะอะไรเงี้ยทุเรียนก็อยู่ตรงโน้นอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วนี่ต้นมังคุดมันมีต้นอะไรอยู่ข้างๆด้วยล่ะครับนั่นน่ะตอนแรกเป็นมังคุดเชิงเดี่ยวแล้วมันก็ร้อนตากแดดแล้วก็เลยเอาเพื่อนที่เลี้ยงมาเป็นต้นตะเคียนทองเนี่ยค่ะมาเป็นร่มเงาให้ต้นมังคุดแล้วนี่มันคือต้นอะไรครับเนี่ยอันต้นนี้ก็คือต้นเขาเรียกว่าบุกเป็นพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดินแล้วก็เขาเอาไปทำเส้นบุกนะคะที่เป็นแป้งที่ไม่มีแคลอรี่มันขึ้นเองค่ะอยู่ดีๆมันก็ขึ้นพอระบบนิเวศในสวนของเราเนี่ยมันใกล้เคียงกับป่าขึ้นไปแล้วสิ่งที่มันเคยมีอยู่เนี่ยเมล็ดที่มันซ่อนอยู่เนี่ยมันก็งอกขึ้นมาแล้วมันก็เริ่มขยายพันธุ์แล้วก็มันเป็นตัวดัชนีชี้วัดว่าระบบนิเวศเราเนี่ยไม่มีเคมีเข้ามาปนเปื้อนโอ้โหสวนป่ามีต้นไม้เยอะขนาดนี้เนี่ยพวกเงาะจะไม่โดนแย่งอาหารหมดหรอครับในมุมมองของเกษตรกรโดยทั่วไปที่เป็นมืออาชีพเขาก็จะบอกว่าจัดการอย่างเงี้ยมันจะล้มเหลวเพราะว่าการเก็บเกี่ยวมันก็จะไม่ได้ผลผลิตที่ตรงกันหรือเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันเป็นเรื่องการจัดการที่ดีสำหรับเราซึ่งมีคนน้อยเราสามารถจะค่อยๆทยอยเก็บได้ไม่จำเป็นจะต้องไปบังคับให้เงาะเครียดพร้อมกันเงาะนี่มันเครียดได้ด้วยเหรอครับป้าต้นไม้ทุกต้นเนี่ยพอหมดฝนหน้าฝนใช่ไหมคะมันก็จะเกิดความแห้งแล้งนั่นก็คือความเครียดเกษตรกรเขาก็จับเอาตรงเนี้ยว่าทำไงมันถึงจะเครียดพร้อมกันก็งดน้ำทั้งแปลงพร้อมกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวพอเครียดเครียดไปสักระยะหนึ่งแล้วเขากระแทกน้ำไปเนี่ยมันก็จะแตกเป็นตาดอกพร้อมกันแต่ที่นี่ไม่ใช่คือเรามองดูในแง่ของว่าถ้าเราทำให้พืชเครียดพร้อมกันแล้วดกมากๆต้นไม้มันก็จะโทรมแต่ลองคิดดูสิคะคนเราเนี่ยให้แบกของหนักๆตลอดเนี่ยมันจะล้าต้นไม้ก็เหมือนกันคุณจะให้เขาออกลูกทั้งกับแบบเยอะๆมากๆทุกปีเนี่ยผลผลิตมันก็จะไม่อร่อยมันเหมือนกับปั๊มออกมาเยอะๆๆมันไม่ใช่ธรรมชาติพูดแบบนี้ป้ากำลังจะบอกว่าก็ทุกคนก็พูดว่าเงาะที่นี่อร่อยอะไรเงี้ยเราไม่ได้พูดเองถ้าผมไม่เชื่อจนกว่าจะได้กินกรอบอร่อยมากๆเราตั้งชื่อมันว่าไข่มุกจันทบูรณ์ได้มาแล้วเอาละนะจะกินแล้วนะครับทั้งหวานทั้งกรอบโอ้ยนี่นะเหรอคือรสชาติของเจ้าไข่มุกจันทบูรณ์ย้อนกลับไปเมื่อหลายๆปีก่อนหน้านี้ป้าเบสมาเป็นเกษตรกรได้ยังไงครับเนี่ยก็ต้องพูดว่ามันคงจะเป็นเทวดาฟ้าลิขิตมาด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรามีความตั้งใจที่ทวินและโหยหาอาหารที่มันคุณภาพดีที่เราเคยกินตอนเด็กๆอ่ะ
้อนกลับไปตอนเด็กๆเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปกระโดดโลดเต้นในสวนบ้านคุณปู่คุณย่าที่แม่กลองมันมีความทรงจำที่ทำให้เรามีความสุขถั่วฝักยาวที่คุณป้ามาปลูกให้ข้างรั้วมันก็หวานกรอบอร่อยคุณแม่ทำกับข้าวก็คัดสรรแต่วัตถุดิบดีๆมันก็โหยหาอาหารที่เป็นเขามีความทรงจำที่ดีในตอนเด็กๆเราก็เลยอยากจะทำเกษตรมีจุดยืนตรงนี้แล้วมีความเชื่อมั่นศรัทธาว่าในธรรมชาติเนี่ยมันน่าจะมีพลังอะไรบางอย่างอาหารมันถึงได้อร่อยอะไรเงี้ยก็คือเราก็ไปหาคำตอบตรงนั้นน่ะว่าพลังนั้นคืออะไรคือเมื่อเราเรียนเราก็ให้เวลาทั้งหมดกับการเรียนกับเพื่อนกับสังคมเมื่อเราแต่งงานมีครอบครัวเราก็ให้เวลากับสามีและลูกเวลาที่เหลือของเราเนี่ยเราจะต้องการหาคำตอบกับบั้นปลายของชีวิตว่าเราเกิดมาทำไมมากกว่าแล้วเราจะเอาชนะความกลัวได้อย่างไรสิบสองปีที่ผ่านมาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความแห้งแล้งแล้วเราพบว่าเราก็เป็นอิสระจากความกลัวได้เพราะเราเข้าใจธรรมชาตินะคะว่าเมื่อแล้งมากต้นไม้โศกผัดใบเหลืองเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งพอหน้าฝนมาเนี่ยมันเขียวขจีใบอ่อนมันจะสะพรั่งเต็มต้นแล้วเข้าใจความเป็นชีวิตมากขึ้นเพียงแค่เราอย่าไปทำร้ายธรรมชาติตรงนี้เราก็พบว่าเราหลุดพ้นจากความกลัวเป็นอิสรภาพความกลัวหายไปไม่ใช่ว่าไม่มีแต่มันน้อยลงจนกระทั่งเราเห็นงูเดินผ่านไปแล้วก็เฉยๆเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของความธรรมชาติที่สมดุลเราไม่กลัวเขาแล้วเราไม่ได้จะต้องกำจัดจะต้องฆ่าเขาต่างคนต่างมีเส้นทางที่จะต้องเดินต้องไปนะคะก็เรียกได้ว่าป้าเบสในวัย67ปีคือตัวแทนของความกล้าหาญอย่างแท้จริงอยากให้เกษตรกรทุกท่านที่ไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคอะไรกันอยู่จงสู้ต่อไปเมื่อถึงวันที่ฟ้าสีทองพ้องอำไพนั่นจะเป็นวันของเราแต่ว่าตอนนี้ผมขอตัดมันที่ฉากนี้เดี๋ยวนะครับรู้สึกเหมือนจะมีสมาชิกมาเพิ่มเป็นเพื่อนสนิทนะคะมาช่วยเป็นขวัญและกำลังใจโอ้โหที่แท้ก็เป็นเพื่อนนางเอกของเรานี่เองคุณป้าชื่ออะไรครับกุหลาบเต่าเงินถ้าพูดเล่นๆก็ชื่อเล่นก็ชื่อปากรน่ะสวัสดีครับปากรยังไงวันนี้ก็รบกวนขอสัมภาษณ์ป้าสักหน่อยนะครับยาวเลยใช่ไหมยาวเลยล่ะครับ นอกจากปากรจะเป็นคู่หูคู่หาของป้าเบสแล้วเขายังเป็นชาวชองคนพื้นเมืองเดิมในจังหวัดจันทบุรีทุกครั้งที่มีแขกมาเยือนที่สวนแห่งนี้ปากรจะรับหน้าที่เป็นแม่ครัวเสมอเพราะว่าอาหารชองฝีมือของแกเนี่ยป้าเบสยกให้เป็นเดอะเบสของสวนนี้กันเลยทีเดียวแล้ววันนี้ป้าก้อนจะทำอะไรโชว์พวกเรากันครับอ๋อน้ำพริกกะทิค่ะอาหารชองค่ะพื้นบ้านชองน้ำพริกกะทิภาษาชองเรียกว่าอะไรก็ลูกกะทิอืมลูกกะทิลูกกะทิลูกกะทิโอเคว่าแต่ไอ้เจ้าลูกกะทิเนี่ยมันมีดีอะไรล่ะครับไม่รู้อ้าวป้าเบสอ่ะเขาจะมาทุกทีเขาจะสั่งเมนูนี้เยอะพี่เร็วๆแล้วพี่เร็วๆแล้วภาษาชองอร่อยมากๆอ๋อค่ะสิ่งที่เราอยากทำอีกอย่างนึงเวลาที่มาอยู่ที่นี่ก็คือให้ชุมชนรู้จักคุณค่าในตัวตนของเขาในสิ่งที่เขามีอะค่ะเวลาเรามีแขกเราก็จะให้ป้าก้อนนำเสนอมาเลี้ยงแขกของเราทุกคนก็พูดเป็นคำเดียวกันว่ามันอร่อยอะไรเงี้ยป้าก้อนก็จะเป็นคำตอบอีกคำตอบนึงที่ทำให้อาหารพื้นถิ่นเนี่ยมันมีชีวิตขึ้นมาได้โอ้โหซึ้งจนน้ำตาไหลเลยล่ะครับเนี่ยขี้ร้อนจังเลยปะโถเราก็นึกว่าซึ้งอาจมูกครับจมูกเลอะนะนั่นแหละครับนั่นแหละหน้าผากนิดนึงนะนี่ดีครับดี1 2 3อำนาจบ้านหน้าอย่างงี้เหรอว่าแต่สวนงอกของป้าเบสเนี่ยมีวิธีการปลูกแบบธรรมชาติขนาดนี้แล้วพวกแมลงที่มารบกวนล่ะครับจัดการกันยังไงเราไม่ได้สนใจเพราะว่าถึงมันจะกินในสวนถึงจะทำลายในสวนเราเนี่ยมันเราก็ยังมีเหลืออีกมากมายถึงมันจะถูกทำลายมันจะหล่นตกลงไปมันก็ไม่ใช่หมายความว่ามันไร้ค่านะมันก็ยังทำหน้าที่ของมันอีกคือมันไปทำการบำรุงดินให้มันดีขึ้นเราอาจจะดูเป็นคนที่แบบว่า
เพี้ยนหลุดโลกแต่เป็นมุมมองอีกมุมมองซึ่งทำให้เราทำเกษตรอย่างมีความสุขอะค่ะไม่กดดันตัวเองแล้วก็เรามีความสุขกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างในบริบทของธรรมชาติเนี่ยแล้วอย่างนี้ส่วนของป้าเนี่ยบำรุงดินยังไงครับเราพอดีได้รู้จักกับรุ่นน้องซึ่งทำเรื่องปุ๋ยโดยเฉพาะอ้าวป้าไม่ได้ทำเองเหรอครับใช่เกษตรกรไม่ต้องทำเองหมดทุกอย่างนะคะเราแบ่งปันให้แต่ละคนได้ทำแล้วก็พัฒนาสิ่งที่ตัวเองทำให้ดีขึ้นดีขึ้นและนี่คือพี่สุภาพผู้ชำนาญการทางด้านปุ๋ยอินทรีย์การันตีโดยป้าเบสโอ้โหแล้วเจ้ากองปุ๋ยยักษ์มหึมานี่มันคืออะไรกันล่ะครับเขาเรียกว่าโรงปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศนะครับนอกจากจะได้ปุ๋ยปริมาณที่มากแล้วนะครับก็จะเป็นการลดระยะเวลาการทำปุ๋ยให้สั้นลงนะครับจาก6เดือนก็จะเหลืออยู่แค่ประมาณ45วันถึง60วันนะครับนี่มันเยี่ยมไปเลยล่ะแล้วเจ้าโรงปุ๋ยอัดอากาศของพี่เนี่ยมันทำงานยังไงกันครับครับเราก็จะใช้พัดลมอัดอากาศลงไปตามท่อร่องลมที่เราฝังไว้1ชั่วโมงนะครับแล้วก็พัก3ชั่วโมงเพื่อให้กองปุ๋ยเนี่ยมีเวลาย่อยนะครับเราก็จึงใช้นาฬิกาตั้งเวลาอัตโนมัตินะครับแบบดิจิตอลนะฮะเราก็จะตั้งนาฬิกาไว้6รอบต่อวันแล้วก็พออากาศมันเริ่มเต็มในร่องมันก็จะดันขึ้นข้างบนเท่ากับว่าเราใช้ลมเนี่ยในการแทนการกลับกองปุ๋ยยังครับที่เด็ดของเจ้าเครื่องนี้ยังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้น้ำทุกหยดที่ไหลออกจากกองปุ๋ยนะครับก็จะมาอยู่ในบ่อพักตรงนี้นะครับพอถึงระยะสุดท้ายในการหมักปุ๋ยนะครับน้ำตัวนี้จะเข้มข้นมากนะครับถือว่าเป็นน้ำหมักชีวภาพสามารถเอาไปฉีดพ่นผักได้นะครับเท่ากับว่าเราทำปุ๋ยหมักตัวนี้เราก็ไม่ต้องทำน้ำหมักอีกแล้วนะครับเพราะเราจะได้น้ำหมักมาพร้อมกันกับปุ๋ยหมักนี่เป็นยังไงความสุดยอดมันอยู่ที่ตรงนี้ล่ะครับมหาอำนาจบ้านนาเอาล่ะครับป้าเบสถึงเวลาแล้วล่ะครับที่ป้าจะต้องสอนผมปลูกเงาะสักทีก็ขุดหลุมเอาปุ๋ยรองแล้วก็เอาต้นเงาะมาใส่แล้วก็กบแล้วก็ให้น้ำมันมันก็ไม่ได้มีอะไรยากเย็นสลับซับซ้อนใครๆก็ทำได้มันเป็นเรื่องของหลักการในการดูแลต่างหากที่มันเป็นรายละเอียดที่แต่ละคนจะต้องเรียนรู้อะค่ะไม่รู้อะยังไงป้าก็ต้องสอนอะไรผมสักอย่างนึงล่ะมันต้องอย่างนี้ตอนเนี้ยเรากำลังจะมาสาธิตวิธีการทำดินเพาะกล้าของที่นี่อ๋อการจะทำแต่เดี๋ยวก่อนนะครับสองคนข้างหลังนั่นใครนี่คือผู้ช่วยของเราซึ่งจะมาทำการเก็บข้อมูลวิจัยให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วมันเป็นเรื่องเป็นราวหรือเปล่าล่ะครับเป็นค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือน้องๆนักศึกษาฝึกงานผู้คลั่งไคล้ในเกษตรแบบวิถีธรรมชาติน้องๆรู้กันหรือเปล่าว่ารายการพี่เนี่ยชื่ออะไรมหาอำนาจบ้านนาท่านแน่มาฝึกงานกันได้กี่วันแล้วครับวันที่พึ่งมาค่ะโอ้โหสองวันหนทางยังอีกยาวไกลนะแต่ว่าตอนนี้เรากลับไปทำดินเพาะกล้ากันต่อดีกว่านี่ค่ะอันนี้คือเขาเรียกว่าไบโอชาโคฮะไบโอชาโคมันคืออะไรครับคือเป็นวัสดุปลูกที่ใช้แทนพีทมอสมันคือกระบวนการการเผาเศษวัสดุกิ่งไม้อะไรต่างๆเนี่ยด้วยกรรมวิธีแก๊สซีไฟเออร์คืออุณหภูมิสูงแล้วก็ได้ฐานที่บริสุทธิ์แล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นบ้านของจุลินทรีย์เพราะมันมีรูพรุนพอไปอยู่ในดินปั๊บเนี่ยจุลินทรีย์จะเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็จะทำการขยายย่อยสลายดินแถวนั้นให้เป็นดินที่ดีเจ้าไบโอชาโคเนี่ยมันเยี่ยมจริงๆแล้วป้าไปได้มายังไงกันล่ะครับเนี่ยสวนหนึ่งที่บุรีรัมย์เขาทำเรื่องนี้อย่างจริงจังเราก็เลยไปซื้อเข้ามาได้ข้อมูลอีกว่าจะใช้อันนี้เพียวๆเนี่ยมันไม่ดีเท่ากับเราเอาน้ำจุลินทรีย์มาแช่หมักไว้ตรงเนี้ยมันจะช่วยทำให้เร่งรากเจริญเติบโตเยอะและแข็งแรงขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะครับใส่ทุกอย่างที่เตรียมไว้ลงไปอย่างละหนึ่งส่วนคลุกเคล้าตรงเนี้ยให้เข้ากันให้เสมอพอเราได้อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะผสมจุลินทรีย์ไปในไบโอชาจุลินทรีย์ที่เราเลือกอันนี้คือปุ๋ยหมักจากน้ำที่ได้จากปุ๋ยเติมอากาศของคุณสุภาพไม่ทันไรเจ้าน้ำหมักนี่ก็ได้ใช้ประโยชน์ซะแล้วก็ใส่ประมาณสัก300ซีซีนะคะและเราได้ไบโอชาแล้วเนี่ยก็ไปเติมผสมในนี้น้องๆสนุกกันหรือเปล่าสนุกค่ะจากนั้นเราก็เอาตัวนี้แหละไปหยอดในถาดหลุมอันนี้คือเม็ดพริกที่เราเก็บมาจากในแปลงโดยใช้ดินแบบนี้ที่ไม่ได้ผสมพีทมอสนะคะปรากฏว่า
มันงามมากเราก็เลยมีความรู้สึกว่าสูตรดินพ่อกล้าของเราเนี่ยค่อนข้างจะลงตัวใช้ได้แล้วทุกวันนี้ชีวิตเกษตรกรของป้าเบสในวัย67ปีเนี่ยมีความสุขดีใช่ไหมครับสรุปว่าเรามาอยู่ตรงนี้เราต้องมีความสุขนะคะแต่ขอบอกอย่างหนึ่งว่าในกระบวนการที่เราอยู่ตรงนี้เราผ่านทั้งความสุขความทุกข์เรามีปัญหาเรื่องอะไรต่างๆที่เรากลัวเรามาอยู่และเป็นที่พึ่งของตัวเองได้พอเราเป็นที่พึ่งของตัวเราเองได้แล้วเรารู้สึกดีใจที่เราเป็นที่พึ่งของลูกน้องอีก2ครอบครัวมาอยู่ร่วมกันแล้วเขามีความสุขเขาก็เป็นคนดีนะรักเขามากเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีพ่อมีแม่ก็คิดถึงเขานะเอาเป็นเขาเป็นตัวอย่างของแม่อยู่ได้มานานแล้วครับ 7-8 ปีแล้วอีกอย่างก็เขาก็ดีกับเราแล้วก็รักเขาเหมือนแม่ครับนอกจากครอบครัวเราก็มาพึ่งเขาแต่เขาก็ดีกับเรานะแบบเราขาดเขินต้องการอะไรแบบนี้เขาก็ช่วยเราได้นะก็รักเขาค่ะอยากให้พักผ่อนเยอะๆค่ะป้าทำงานเยอะมากอยากให้ป้าพักผ่อนเยอะๆก็จะช่วยเต็มที่ครับอะไรที่ป้าอยากทำเดี๋ยวทำช่วยทำเต็มที่เราก็ดีใจที่เขารู้สึกว่า อยากจะเข้าใจเราอะว่าที่ทำไมเราถึงยังพยายามจะทำให้มันเป็นเรื่องที่เป็นจริงขึ้นมาได้นะคะเพราะมันยากแล้วเราทำมาถึงจุดนี้เนี่ยถ้ามันล้มลงกลางคันเนี่ยมันก็จะทำให้แบบอย่างที่จะทำอาหารดีๆให้คนอื่นตามได้เนี่ยมันก็จะจบลงง่ายๆใช่ไหมคะเราอ่ะมันหมดเวลาแล้วแต่เราจะส่งผ่านตรงนี้ให้ทั้ง4คนและอีก2คนที่มาใหม่เนี่ยยังไงให้เขารักแล้วเขาก็รู้ว่าตรงเนี้ยมันมีคุณค่าที่จะประคับประคองต่อมาจนถึงตอนนี้แล้วป้าเบสคิดว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจะขึ้นแท่นเป็นมหาอำนาจทางด้านอาหารได้หรือเปล่าครับได้ค่ะมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะเราตั้งแต่ที่เราเห็นตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยไม่มีคนเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์เลยตอนนี้มีกำลังของเกษตรกรหันมากำลังของผู้บริโภคหันมาหน่วยงานของภาครัฐโรงพยาบาลที่จะรองรับผลผลิตก็มาใส่ใจตรงนี้มากขึ้นถ้าเราเป็น1ใน5ที่มีความอุดมสมบูรณ์หลากหลายเนี่ยเพียงแค่เราอย่าไปทำร้ายมันสักวันหนึ่งเราจะไปถึงตรงนั้นได้ที่จะเป็นมหาอำนาจในเรื่องอาหารค่ะโอ้เราหวังว่าเราเห็นและอนาคตมันเกิดขึ้นได้จากแรงของทุกคนที่ตั้งใจทำตอนนี้ก็ได้เวลาเลิกงานกันแล้วทุกคนต่างก็แยกย้ายกันกลับที่พักอาศัยของตัวเองช่วงเวลาแห่งความเงียบสงบก็ได้กลับมาเยือนพื้นที่นี้อีกครั้งเหมือนกับทุกๆวันเวลาของความเงียบของความสงบเราทบทวนในบางครั้งบางวูบที่เราอยู่กับตัวเองเนี่ยเราก็จะหาคำตอบกับหลายๆคำตอบที่มันค้างคาตั้งแต่อายุน้อยๆนะคะแล้วเราก็ค่อยๆเจอคำตอบทีละเรื่องทีละขั้นนี่ก็คือเราได้ใช้เวลาตรงนี้คุ้มค่าที่สุดแล้ว